นี่คือภาพสุดประทับใจที่เพื่อนควรมีให้กับเพื่อนในวันที่ภูผาแก้มเต็มไปด้วยน้ำตาน ี่คือแม่พังเจเจไพเราะนะครับทุกท่านน่าจะรู้จักดีเพราะมีบทบาทที่สำคัญนะครับบางวันอาจจะเลยเถิดไปบ้างถูกตีแล้ววิ่งหนีเข้าป่าไปแล้วนะครับเราจะย้อนกลับมาดูบทบาทของพี่เจเจในการดูแลน้องเวหานะครับช้างป่าของนี้คือของพังไม่ด้วนช้างพังวัยรุ่นเป็นที่รู้จักมีเพียงตัวเดียวนะครับคือน้องไพลินแก้มป่องนะครับมีแก้มป่องๆเป็นที่น่าสังเกตแต่ตัวนี้คือพี่ไพเราะนะครับน่าจะเป็นฝาแฝดไพลินแบบผู้พาผู้เขาแบบนั้นนะครับแม่ด้วนเลือกให้เป็นบอดี้การ์ดดูจังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะที่วัดใจทีเดียวนะครับคันอื่นผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแต่พอคันนี้เจเจ้ไม่ยอมนะครับเราตัดเข้ามาในวันที่แม่ด้วนหายไปนะครับหนาบุษบาพาผู้พารวมทั้งสมาชิกตัวอื่นตามหาแม่ด้วนนะครับวันนั้นพี่วายก็มาทำหน้าที่อย่างดีนะครับอาจจะมีหลีตาดูน้องไพลินบ้างนะครับก็เป็นธรรมดามาช่วยค้นหาไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนนะครับอยากมอบไว้เพียงความดีเล็กๆแค่นี้ที่พี่วายต้องการนะครับเดินแยกออกมาแล้วนะครับภูผากับไพเราะนะครับเดี๋ยวเราให้ดูชัดๆนะครับทางขวามือที่ไม่มีงาปลายหูวินนะครับนี่คือพังไพเราะนะครับก่อนหน้านี้เราเคยเรียกว่าไพลินผิดตัวนะครับก็ขออภัยในการแยกแยะของเรานะครับไพลินแยกออกไปทางขวามือนะครับทิ้งภูผาให้อยู่เพียงเดียวดายตรงนี้นะครับดูลักษณะงวงงานะครับชัดเจนว่าเป็นการดมหาของต้องการหาแม่นะครับเพราะนี่คือการเริ่มต้นที่จะเป็นพี่ชายนะครับน้องเวหายังไม่เกิดแล้วก็แม่ด้วนหายไปโดยไม่มีการบอกเล่า90นะครับช้างทุกตัวก็เป็นห่วงโดยเฉพาะภูผานะครับแม่หายไปทั้งตัวจะให้มัวเล่นสนุกอยู่ก็คงไม่ได้นะครับน้องพายของเราก็ต้องออกตามหาตัวอื่นเข้าป่าไปแล้วนะครับเราถ่ายภาพไปก็เววาไปนะครับช้างน้อยวัยแบบนี้ถือว่าเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับบางทีอาจจะต้องมีจิตแพทย์นะครับหลายครั้งหลายหนบอกให้ปิดเมื่อคนเรามีน้องนะครับชีวิตพี่ก็ทำตัวไม่ถูกก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับน้อยอกน้อยใจคิดว่าพ่อแม่ไม่รักนะครับเราเข้าใจว่าท่านผู้ชมบางท่านอาจจะอยู่ในภาวะแบบนี้นะครับที่สำคัญเป็นช่วงที่ต้องเริ่มเข้าอนุบาลนะครับแม่อยู่บ้านกับน้องส่วนพี่ต้องหนีไปอยู่กับใครก็ไม่รู้นะครับนั่นคือการปรับตัวของช่วงชีวิตนะครับชีวิตนี้กำลังเกิดขึ้นกับพี่ภูผาแม้ว่าน้องเวหาจะยังไม่ลืมตามาดูโลกนะครับ
ดูว่าภูผาจะเดินไปได้ไกลขนาดไหนรถราที่ผ่านไปมาก็ตกใจนะครับเพราะช้างป่าได้เข้าป่าไปหมดแล้วนะครับเหลือเพียงภูผามาเดินอยู่เดียวดายข้างกายไม่มีใครนะครับประมาณ8 ตัวเห็นแล้วก็เศร้าแทนโดนลอยด้วยอยากจะเข้าไปปลอบใจจำไม่เห็นไม่ร่วงนะแต่กลัวว่าจะไปบังกล้องของพี่ๆนะครับการเดินทางของภูผาก็ดูว่าเลื่อนลอยนะครับดูเหมือนไม่มีจุดหมายปลายทางคงอยู่ที่แม่ด้วนอย่างเดียวนะครับไม่มีใครรู้ว่าแม่ด้วนอยู่ที่ไหนจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูจังหวะนี้นะครับจังหวะที่ภูผาร้องโหยหาถึงพังแม่ด้วนนะครับสัพพะสำเนียงเสียวูบไปถึงสันหลังนะครับวิ่งแล้ววิ่งแล้วกลับมาแล้วนะครับเราตัดมาฉากที่วิ่งกลับมานะครับเนื่องจากอ้อยอิงอยู่นานทีเดียวหลังจากที่มีเสียงร้องมีช้างอีกตัวหนึ่งออกมาแล้วนะครับสภาพอารมณ์แบบนี้ก็อยากมีใครสักตัวที่มาคอยเช็ดน้ำตาให้นะครับจะตัวใหญ่ขนาดไหนความหวั่นไหวย่อมเกิดขึ้นได้นะครับนี่นะครับเจเจไพเราะนะครับวิ่งเข้าไปหานะครับอยากไปเช็ดน้ำตาให้กับเพื่อนผู้ผ่านะครับวิ่งไปคงพูดไปนะครับแก้มเปื้อนมาจะเช็ดน้ำตาให้พี่ไพเราะของเราก็ถือว่ามีหลายบทบาทมากๆนะครับนอกจากจะเป็นสายบู๊เป็นบอดี้การ์ดยังเป็นสาวซึ้งๆด้วยนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี้นะครับตัวอื่นยังไม่มาแต่ว่าไพเราะมาก่อนเพื่อนนะครับการพิสูจน์รักแท้ก็ต้องมาวัดกันตอนที่ดูแลในวันที่เราสิ้นหวังแบบนี้นะครับบทบาทของชีวิตจริงเราจะมองภาพเดียวไม่ได้นะครับชีวิตมีทั้งดีทั้งชั่วก็ปะปนกันไปนะครับอย่างอื่นก็ว่ากันไปมอบให้เพียงแค่ความรักต่อกันก็พอนะครับระวังโขงที่อยู่ทางขวามือเราด้วยนะคะมันที่สูงอยู่ลูกน้อยร้องอยู่ข้างในไม่เป็นไร